มีคำถามอยู่ผมได้อ่านแล้วดีใจเป็นคำถามที่ง่ายๆสวัสดีอาจารย์อีกครั้งนะคะก็ขอโอกาสอาจารย์นะคะนำเข้าสู่ช่วงคำถามสำหรับอาจารย์สันติกโรนะคะครั้งนี้เรามีคำถามเข้ามาร่วมกันทั้งหมด9คำถามนะคะแล้วก็พยายามจะใช้เวลา16นาทีที่เหลือให้อย่างมีคุณค่านะคะขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะคะอาจารย์คำถามจากคุณตุ๊กนะคะไม่แน่ใจว่าอยู่ณที่นี้หรือเปล่าคำถามคุณตุ๊กคืออะไรคือจุดพอดีหรือตรงกลางที่เราควรพิจารณาให้เราไม่มีความคาดหวังกับสิ่งนั้นมากเกินไปหากไม่คาดหวังเลยก็ไม่มีเป้าหมายก็สิ่งที่ควรพิจารณาก็คือไม่ให้มันเครียดคาดหวังในความหมายของผมซึ่งผมนึกถึงภาษาอังกฤษ expectation ถ้า expectation จะเครียดทั้งนั้นเลยไม่มี expectation ที่ฉลาดในความหมายของผมแต่ภาษาไทยคำว่าคาดหวังความหมายจะเป็นอย่างไรแน่ๆผมก็ไม่ใช่เจ้าของภาษาขอให้ไม่เครียดไม่ทะยอทะยานและอย่าไปเพ่งผลที่จะได้ผมเข้าใจว่าคาดหวังเรานึกถึงผลที่เราหวังที่เราขาดดังนั้นไม่ได้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับอนาคตคาดหวังไม่อยู่กับปัจจุบันเลยพิจารณาว่าเดี๋ยวนี้จุดสนใจอยู่กับปัจจุบันหรืออยู่กับอนาคตโอเคคำถามต่อไปคำถามที่สองนะคะจากคุณกิฟต์นะคะวิธีอยู่กับอารมณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันค่ะวิธีก็เหมือนกันกับเวลาที่ปฏิบัติในอานาปานสติหนึ่งตั้งสติกับมันรู้ตัวว่ามีอารมณ์อย่างนี้แล้วก็มีการพิจารณาภาษาบาลีเรียกว่าธรรมวิจัยเป็นผู้ชงตัวที่สองคอยพิจารณาว่าอารมณ์นี้เป็นอย่างไรมีอะไรที่กำลังหล่อเลี้ยงอารมณ์นี้มีอะไรกระตุ้นอารมณ์นี้ไม่ต้องไปนึกเรื่องสมัยก่อนๆถ้าอารมณ์อยู่เดี๋ยวนี้มันก็มีเหตุปัจจัยตรงนั้นที่กำลังหล่อเลี้ยงอารมณ์ก็พิจารณาจุดสนใจก็คือเรายังหายใจเข้าออกอยู่แล้วมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเป็นอย่างไรแล้วก็สนใจเหตุปัจจัยที่มันเป็นอย่างนี้คนที่ปัญญาเรียกอะไรไม่แหลมปัญญาไม่ถึงขนาดก็จะมีแต่จะไปคาดเดาว่าไม่ควรเป็นอย่างนี้จะไปตีความว่าโอ้
กูใช้ไม่ได้กูปฏิบัติไม่เก่งอะไรอย่างนี้ความคิดเหล่านี้ไม่ใช่สติปัญญาที่เราต้องการสติปัญญาจะเกิดจากการพิจารณาที่มันเกิดขึ้นอย่างไรมีอะไรรอเลี้ยงมันเมื่อความรู้เกิดขึ้นตรงนี้อารมณ์มันจะเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติแต่บางที่เราใจร้อนอารมณ์นี้ทำให้รู้สึกไม่สบายอย่างใดอย่างหนึ่งเราเกิดปฏิกิริยากับความไม่สบายอยากให้อารมณ์นี้เปลี่ยนแปลงและหลายต่อหลายครั้งคนก็จะมัวแต่คิดว่าคุณทำอะไรกับมันแสดงว่าไม่เข้าใจก็เลยดูดีๆเพื่อเกิดความเข้าใจอารมณ์นั้นมาสอนโอเคคำถามต่อไปค่ะคำถามที่3นะคะจากคุณปูนนะคะจะวางใจให้สงบได้อย่างไรเมื่อเกิดสภาวะธรรมไม่พึงประสงค์ก็ยอมรับว่ามันเกิดแล้วก็ยอมรับว่ากูไม่ประสงค์แต่ความการที่ไม่ประสงค์นั้นไม่ใช่ธรรมชาติของเรื่องนั้นมันเป็นความประสงค์ของเราคือในสังคมอาจจะมีสำนวนประสงค์ไม่ประสงค์มันเป็นความคิดของเราเองซึ่งความคิดนี้อาจจะอาศัยความรู้สึกก็ดูสภาพที่พูดตรงๆไม่ชอบสิ่งนี้ไม่อยากได้สิ่งนี้แต่มันเกิดแล้วเลยพิจารณาว่าเป็นอย่างไรใจจะสงบเมื่อยอมรับเราไม่ตื่นเต้นกับมันเราอาจจะต้องบอกชัดๆว่าบุตุชนถ้าเกิดเรื่องที่ไม่ประสงค์จะไปเพ่งที่เรื่องนั้นแล้วไปเดือดร้อนกับเรื่องนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจะมาดูที่ใจและดูที่เหตุปัจจัยข้างในเพราะว่าชีวิตเรามันก็เต็มด้วยความเกิดแก่เจ็บตายซึ่งปุถุชนไม่ประสงค์โอเคต่อไปคำถามที่4นะคะจากคุณแอลการฝึกหมวดเวทนาเน้นเวทนาทางใจใช่ไหมคะเวทนาทางกายนำมาใช้ได้หรือไม่ได้เวทนาพระสูตรไม่ได้กำหนดว่าต้องเป็นทางใจหรือทางกายในอานัปปนสติปิติเกิดจากอะไรก็ใช้ได้สุขเกิดจากอะไรก็ใช้ได้โอเค
ต่อไปค่ะคำถามที่5นะคะจากคุณนีมีการนำอยู่ว่านอนภาวนาได้ดูลมแล้วก็ยังง่วงในช่วงที่สุขภาพไม่พร้อมทำยังไงคะสุขภาพไม่พร้อมคงจะเป็นเวลาไม่สบายก็หนึ่งถ้าจะนอนภาวนาหาอริยบทนอนที่เหมาะสมเช่นนอนตะแคงถ้านอนเรียกอะไรนอนง่ายมีความใช่ไหมกับง่ายความกับง่ายใช่ไหมคะตะแคงอย่างนี้ใช่ไหมค่ะนอนข้างๆไซส์อันนั้นคว่ำค่ะถ้าคว่ำมันหายใจไม่เก่งถ้าง่ายง่วงง่ายง่ายแล้วหลับใช่เลยมักจะเน้นว่าตะแคงแต่ถ้าตะแคงบางที่เอาหมอนไปช่วยที่ขาวหัวขาวและบางที่ผู้หญิงเพราะกระดูกในสะโพกจะไม่ผ่อนคลายยกเว้นหาหมอนมานุ่นระหว่างขาให้พอดีเพื่อคือแล้วก็จะนุ่นหัวจะใช้มือก็ได้แต่มาอย่าทับแบบนี้ถ้าทับแบบนี้มันจะไม่ดีกับประสันประสาทจะใช้มือก็ได้จะมีหมอนก็ได้แต่หาจังหวะของขอที่ขอไม่เรียกอะไรไม่ปิดให้ขอมันสบายๆเพื่อผ่อนคลายได้แต่คือถ้าตะแคงสมองจะได้เลือดหล่อเลี้ยงเราจะไม่ง่วงมากเหมือนนอนง่ายถ้าจำเป็นตอนนอนง่ายมีวิธีที่เอาผ้าเช็ดตัวหมุนแล้วก็หนุนมีบริเวณที่ข้างบนของคอที่สัมผัสกับกะโหลกถ้าหนุนตรงนั้นพอดีมันจะไม่ง่วงเท่าไหร่มันอยู่ที่เราจะมีนิสัยในการนอนที่เราเอาแต่สบายเราก็ปรับปรุงให้สบายพอควรแต่พอที่จะรู้สึกตัวดีๆแล้วก็เลือดลมมันก็วิ่งทั่วไปในร่างกายอาจจะต้องเรียนรู้สักหน่อยโอเคค่ะชัดเจนคำถามถัดไปนะคะคำถามที่6จากคุณหน่องการเดินจงกรมต้องสัมพันธ์กับลมหายใจไหมคะหรือปล่อยตามสบายหนึ่งไม่จำเป็นต้องเดินจงกรมกับการหายใจถ้าเดินจงกรมเป็นอานาปานสติก็ต้องรู้สึกตัวกับลมหายใจหรือจะไม่เป็นอานาปานสติแต่ดินจงกรมจะใส่ใจอะไรก็ได้อารมณ์กามันทานเยอะแยะการเคลื่อนไหวของเท้าของขาก็ใช้ได้หรือดินจงกรมแล้วก็ปฏิบัติอินทรีย์สังวรสมรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ทำได้หรือดึงจงกรมแบบแผ่เมตตาก็ทำได้
ต่เรื่องปล่อยดำสบายผมไม่แน่นอนว่าจะเป็นอย่างไรถ้าเดินจงกรมแบบปล่อยดำสบายมันจะเป็นการภาวนาหรือจะเป็นอะไรผมไม่แน่ใจโอเคต่อไปค่ะคำถามที่7นะคะจากคุณปูอยากทราบวิธีหรืออุบายที่จะฝึกให้จิตอยู่กับอารมณ์กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งได้นานขึ้นค่ะวิธีที่ดีที่สุดคือหาความรู้เกี่ยวกับอารมณ์กรรมฐานนั้นๆที่ทำให้เราสนใจถ้ามีอารมณ์กามฌานเพราะใครบอกว่าควรแค่นี้มักจะไม่พอเพราะว่าไม่ได้เป็นความสนใจของเราเองเราทำตามคนอื่นแม้แต่คนอื่นนานเป็นครูบาอาจารย์หรือยังไงเราศึกษาคืออาจจะอ่านหนังสือบ้างคิดนึกบ้างศึกษาเอาเองบ้างแล้วแต่ให้เราสนใจเองส่วนหนึ่งที่ผมบรรยายเกี่ยวกับลมหายใจและขั้นตอนของอานาปานสติก็คือบอกอะไรที่น่าที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจแต่พวกเราต้องดูเอาเองให้เราสนใจถ้าเราไม่สนใจมันจะมัวแต่บังคับตัวเองมันไม่สนุกมันน่าเบื่อผมชอบบอกฝรั่งว่ามีหลายครั้งตอนผมเป็นพระหนุ่มๆผมทำอะไรแล้วก็ไปบ่นกับอาจารย์พุทธทาสท่านก็หัวเราะใส่ผมแล้วก็บางเวลาบอกว่าคุณยังโง่อยู่ถามอีทำนอนมันก็บ่นและท่านก็ทำงานให้สนุกเป็นความสุขเมื่อทำงานถ้าเรื่องเราไม่ว่าเป็นกิจการงานเป็นภารกิจอะไรหรือเป็นกามัฏฐานถ้าสนใจในเรื่องเราอย่างนั้นมันสนุกได้ถ้ามันสนุกไม่ต้องบังคับตัวเองการบังคับสำหรับคนโง่คนฉลาดก็มีสติปัญญาที่จะสนใจถ้าสนใจและมีความรู้มากพอจะมีฉันทะฉันทาที่พอใจที่รักในการปฏิบัติตรงนั้นเลยศึกษาว่าจะเกิดฉันทาอย่างไรต่อไปค่ะข้อที่8นะคะเราใกล้จะได้คำถามสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้ข้อที่8นะคะการใช้คำบริกรรมพุทโธควบคู่ไปกับลมหายใจจัดเป็นอานาปานสติใช่ไหมคะคำถามจากคุณหนิงค่ะเป็นได้แต่ไม่แน่ใจเสมอไปถ้าเน้นพุทโธจนไม่ค่อยรู้สึกตัวกับลมหายใจก็ไม่เป็นอานาปานสติแต่ถ้าพุทโธชนิดที่ช่วยรู้สึกตัวกับลมหายใจอันนั้นก็พอจัดว่าเป็นอานาปานสติต
ผมเองไม่ค่อยบริกรรมพุทโธก็เลยไม่ชินเท่าไรเคยลองดูนิดๆหน่อยๆแต่ไม่ชินสุดท้ายเราก็มาถึงคำถามสุดท้ายนะคะคำถามที่9ช่วยแนะนำเทคนิคในการภาวนาสำหรับผู้ปฏิบัติเริ่มต้นด้วยค่ะคำถามจากคุณเล็กค่ะที่จริงไม่ใช่คำถามเป็นคำสั่ง ดูรูปของประโยชน์มันเป็นคำสั่งแต่คำสั่งที่นิ่มนวลหน่อยเพราะใช้คำว่าช่วยผมจะตอบว่าตลอดมาที่มีคอร์สนี้การนำภาวนาเป็นต้นก็เป็นการแนะนำเทคนิคก็เลยผมไม่รู้จะพูดอะไรอีกเพราะว่าทำมาเรื่อยๆก็เลยขอให้คุณเล็กกลับมาฟังครั้งที่หนึ่งที่สองที่สามทำไมพอก็ไปฟังบีที่แล้วถ้าไม่อย่างนั้นถ้าขาดตรงไหนต้องบอกชัดๆว่าส่วนไหนต้องการความรู้ค่ะก็สำหรับคุณเล็กถ้าสมมุติว่าจะเพิ่มเติมพรุ่งนี้ยังมีโอกาสนะคะคืนให้เก็บไปคิดต้องการทราบจุดไหนเป็นพิเศษนะคะก็ตอนนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเชิญน้องพัดเลยค่ะขอบคุณอาจารย์นะคะสำหรับคำตอบครับแล้วผมไม่ได้รังเกียจที่ใครจะสั่งผมพยายามเป็นลูกศิษย์ของพุทธทาสเลยยินดีรับใช้